ฮัลโหลหาลิงก์เพจตัวเองอยู่ค่ะอ่ะมาเร็วมาเร็วมีใครมาบ้างทักทายเราหน่อยอ๋อคอมเมนต์เราขึ้นตรงนี้อ่ะสวัสดีจ้าบอยเป็นไงบ้างลาดพร้าวโอเคใช่ไหมหวานเจี๊ยบเป็นยังไงแถวลาดกระบังน่าจะไม่มียังไม่มีใช่ไหมแถวลาดกระบังวันนี้ยังได้ยินเสียงอันนั้นไหมคะเสียงกึก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 อะไรอย่างเงี้ยสวัสดีนะจ๊ะหมูเตยคนร้อยเพจก็เนี้ยเออรู้สึก โอ้นี่ยังหาไม่เจอเอาใหม่ ยังหาไลฟ์ตัวเองไม่เจอทำไมของบอกมันไม่ขึ้นอ่ะมันไม่ขึ้นแจ้งเตือนไงของพวกเราขึ้นป่ะมาโอเคเดี๋ยวขอในคอทดสอบหน่อยว่าเรามีเสียงแบบเมื่อวานไหมขอดูหน่อยไม่มีเนาะยิ่งต้องฟังแน่หูอย่างเงี้ยโอเคไม่มีวันนี้เสียงปกติพัดลมไปไหนแล้วแอบหลับเออนั่นไงไปเรียกมาแล้วมันก็ลืมเราก็ลืมไปแท็กมาเรียกมันมาไปเรียกมันมาของปอยแจ้งเตือนหรอมีต้องแบบกินน้ำสองเรียกว่าอะไรนะสองเวอร์ชันอะจริงๆก็คือจริงๆก็กลับมาใช้ไมค์ตัวเดิมนะแต่เมื่อวานไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างแชร์ให้ด้วยนี่แชร์ให้หน่อยนะทุกคนนี่วันนี้เบาๆเบาๆพี่ตงพี่ตานี่วันจันทร์คือแบบเงียบเลยใช่ไหม คือวันจันทร์คือแบบว่าเงียบใช่ไหมอยากจะมากินโชว์มากเลย จริงคุกกี้นักเรียนยังอยู่ยังไม่ได้โชว์เลย แล้วก็มีแบบเดี๋ยววันไหนเราจะออกมาไลฟ์บำรุงผิวอย่างนี้ดีไหมเอ็นเขาไลฟ์กันเต็มเลยสอนแต่งหน้าแล้วก็มาหน้าสดแบบกังๆอ่ะของเรานี่ไม่ต้องแบบของเราน่าจะไม่เห็นนะไม่เห็นความต่างว่าเพราะเรามาหน้ากังทุกวันไงก็เห็นเขาแบบเห็นเขาที่ไลฟ์กันแบบว่าคนดูเยอะๆเขาต้องออกมาแบบหน้าสดๆอ่ะสอนแต่งหน้าเดี๋ยววันนึงครูป๊อปจะออกมาสอนแต่งหน้าดีไหม เอาไหมสวัสดีค่ะถ้าครูไลฟ์หลัง2 ทุ่มจะมาทันอ๋อค่ะนี้ต้องรอลูกหลับใช่ไหมได้ถ้าหน้าเพจจะประมาณนี้อ่ะปาแต่ว่าในคอร์สจะไปในคอร์สก่อนไงในคอร์สจะไปตอนประมาณ1 ทุ่มเพราะว่ามันจะได้ไม่ดึกมากเนาะถ้าไปอยู่ในคอร์สแล้วก็ออกมาหน้าเพจถ้าไม่งั้นก็คือถ้าเราประเด็นว่าถ้าเราไลฟ์ก่อนตอน1 ทุ่มใช่ไหมแล้วเราค่อยไปสอนในคอร์สอ่ะ มันจะแบบบางทีมันไหลยาวไงหน้าเพจมันไหลยาวอะไรอย่างเงี้ยอ้าวนี่ไงพี่ตาก็มาโอ้ดีงามขอบคุณนะคะทุกคนที่ไม่หนีไม่ทิ้งกันนะนี่ก็คือกินมันหิวข้าวยังไม่ได้กินข้าวพวกนี้ข้าวเย็นเขาไม่ค่อยสนใจกันเขารอกินปีใหม่อะไรเงี้ยครูถามหาน่ารักมากอ่ะวันนี้เราจะไปดูตลาดกันเผื่อเราจะได้ไม่ต้องดึกมากนะแล้วเดี๋ยวว่ากันใหม่ว่ากันอีกทีว่าเราจะอ๋อพรุ่งนี้เรามีคลาสนะใช่ไหมในคอร์สเข้าไม่ทันนี่เหมือนกันเลยพรุ่งนี้เรามี
อันนี้นะคะหาก่อนพรุ่งนี้เรามีคลาสพรุ่งนี้เรามีคลาสนี้ใช่ในคอร์สเดี๋ยวไปตามเรียนโอเคดีงามพรุ่งนี้เรามีคอร์สนี้นะพรุ่งนี้เราจะเริ่มเวิร์กช็อปแล้วแป๊บหนึ่งนะคะโอเคนี่ไงเอมาครับดีงามนี่รู้สึกวันนี้น่าจะไม่ค่อยมีนักเรียนใหม่ละแล้วเพราะว่าเราไม่ได้บอกล่วงหน้าแต่ถ้าใครอยากได้ตลาดใหม่ๆมาดูนะคะเผื่อมีคนมาดูแบบมาดูย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าเดี๋ยวเราจะเอาคลิปทุกคลิปในทุกไลฟ์ที่มันอยู่ในโพสต์ปักหมุดอะไปอยู่ในคอร์สไปอยู่ในคอร์สคือยกทุกอย่างเพื่อการดูที่ง่ายขึ้นคือคลิปอะมันลงหมดแล้วมันเหลือแค่ทำรูปหน้าคอร์สเฉยๆมันก็จะกลายไปเป็นคอร์สฟรีคอร์สหนึ่งให้พวกคุณไปดูไปหาข้อมูลกันได้ง่ายๆในเว็บนะคะก็คือแทนที่จะมานั่งไล่หาจาก Facebook แล้วบางที Facebook โหลดช้าโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็หยิบไปไว้อีกช่องทางหนึ่งให้พวกคุณดูในเว็บได้ด้วยก็คืออันนี้เป็นฟรีอ่ะมันก็คือเหมือนคุณดูจากหน้าเว็บแต่คือถ้าดูหน้าเว็บมันจะยากไงมันดูยากกว่าเอ้ยไม่ใช่ถ้าดูหน้าเพจมันจะยากกว่ามันไหนจะต้องหากดลิงก์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอาคลิปพวกเนี้ยที่อยู่หน้าเพจนะคะที่มันอยู่หน้าโพสต์ปักหมุดอ่ะเข้าไปไว้อยู่ในเว็บเป็นคอร์สหนึ่งซึ่งเป็นคอร์สฟรีพวกคุณเข้าไปได้เลยแล้วมันก็จะเรียงมาให้พวกคุณไงคุณจะหาหัวข้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเลือกดูได้ง่ายกว่าเลือกดูได้ง่ายกว่าเหมือนคอร์สหนึ่งไปเลยซึ่งอันเนี้ยตั้งใจทำให้ทุกคนหาง่ายขึ้นไม่ต้องมาตามไล่ดูในเพจนะแต่ในเพจก็จะยังอยู่ของมันแหละเพียงแต่ว่าถ้าเข้าไปอยู่ในเว็บอะมันจะดูง่ายขึ้นเพราะไหนๆเราก็ทำแล้วเราก็ทำให้มันแบบว่าสะดวกไปเลยใครที่สะดวกอยู่ดูในเว็บมันจะดูง่ายกว่าก็เข้าไปดูในเว็บนะคะเพราะว่ามันไม่เหมือนในเฟซไงถ้าในเพจมันจะดูยากเดี๋ยวรอหน้ารอออะไรนะรอรูปเสร็จปุ๊บก็จะเอามาแปะไว้ให้ที่หน้าเพจแล้วพวกคุณก็ไปล็อกอินเข้าคอร์สได้เลยดีไหมอันนี้คืออันเนี้ยทำมาไว้ให้เพื่อจะหาง่ายขึ้นเวลาที่อยากดูข้อมูลต่างเหมือนคอร์สหนึ่งเลยเป็นเหมือนคอร์สฟรีเลยอะไรเงี้ยมีนั่นแหละทุกระดับคุณอ่านจากหัวข้อเอาจากหัวข้อหน้าไลฟ์ของเรานั่นแหละมันก็จะแค่ดูง่ายขึ้นนั่นแหละเท่านั้นแหละจริงๆเพียงแค่ขยับเข้าไปอยู่บนเว็บด้วยให้พวกคุณได้ไปใช้งานสะดวกดีไหมสำคัญก็คือฟรีไม่ต้องกังวลว่าแบบจะเสียตังค์อะไรเงี้ยแต่ถ้าจะเอาเรียลแบบว่าเนี่ยมาเจอกันแล้วก็ทักทายอะไรเงี้ยก็ที่เนี่ยก็หน้าไลฟ์หน้าเพจที่ไลฟ์อย่างเงี้ยแล้วพอไลฟ์เสร็จอันไหนที่โอเคเป็นประโยชน์ก็จะเอากลับขึ้นไปไว้ให้ในเว็บด้วยแบบนี้คือในเว็บมันไม่สามารถที่เราจะไลฟ์กันได้ไงถ้ามันไลฟ์ในเว็บได้คงไลฟ์ลมนั้นแหละถ้ามันไลฟ์ในเว็บได้คงจะไลฟ์ไปแล้วแต่คือแบบมันไลฟ์ไม่ได้ไงเราก็ต้องใช้วิธีว่าพอเราไลฟ์เสร็จแล้วเราก็เอาคลิปเนี่ยขึ้นแบบอัพไว้ให้บนเว็บพวกคุณจะได้ใช้ง่ายขึ้นมันง่ายขึ้นเยอะมันจะรู้เลยว่าคุณเรียนบทไหนไปแล้วบทไหนยังไม่ได้เรียนแล้วมันยาวมากไงก็ไปอยู่ในนั้นเลยอันไหนที่ไม่อยากดูคุณก็ข้ามไปดูแค่ตามหัวข้ออะไรอย่างเงี้ยอนาคตอาจจะแบบว่าไปเพิ่มเติมในส่วนสำหรับแบบเบสิกสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นอะไรเงี้ยก็อาจจะทำคลิปเพิ่มที่ไปอยู่ในนั้นนะคะที่อยู่ในเว็บนะเพราะตัวนี้จริงๆคืออาจจะแบบเหมือนเอามาเป็นคอร์สฟรีให้ผู้คุณใครที่อยากเริ่มต้นงานดิจิตอลอาร์ตดิจิตอลโปรดักต์เหล่านี้เข้ามาดูในคอร์สนั้นก่อนได้เลยแบบนั้นอะเข้าไปดูในนั้นก่อนได้เลยซึ่งไอตอนนั้นคือตอนที่เรามันเริ่มไลฟ์อะมันไม่ได้มีพวกเบสิกไง PNG คืออะไร SVG คืออะไรคลิปอาร์ตคืออะไรแล้วเวลาขายงานจะขายแบบไหนขายอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยอาจจะไปทำคลิปเพิ่มให้ในนั้นนะคะเพราะว่า
บางคนที่มาใหม่ถ้าคุณไปดูไลฟ์ของบ๊อบส่วนใหญ่ไลฟ์มันจะเหมือนไม่ใช่เบสิกอ่ะมันจะเริ่มมาจากเลทเทอริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยพอเรามาในจุดที่มันกว้างขึ้นอย่างลูกศิษย์จริงๆอ่ะทำทุกอย่างถูกไหมทำ PNG SVG EPS แล้วบางคนคนใหม่ๆอาจจะยังงงว่าแบบอะไรอ่ะอะไรคือ PNG PNG กับคลิปอาร์ตต่างกันยังไงแบบเนี้ยนั่นแหละเดี๋ยวกะว่าจะไปอัปเดตไว้ให้ในคอร์สเผื่อใครแบบนะรออีกแบบนึงคือจริงๆอ่ะมันเหลือแค่ทำรูปตัวคอร์สอ่ะเสร็จแล้วก็คือเอาคลิปเอาลิงก์เอาไม่ใช่เอาลิงก์เอาคลิปทั้งหมดเนี่ยขึ้นไปไว้ให้หมดแล้วเหลือแค่ทำรูปแล้วก็เอาออกมาให้พวกคุณเข้าไปดูในนั้นมันจะง่ายขึ้นค่ะมันง่ายกว่าดูที่เพจเพราะว่าเพจบางทีมันแบบมันตกแล้วก็จะไปอัปเดตเรื่อยๆอันไหนที่มาหน้าเพจแล้วมีประโยชน์ก็จะเอาเข้าไปอัพให้ในนั้นเห็นไหมโอเคจะได้แบบดูกันสะดวกที่เหลือคือเหลืออย่างเดียวลงมือทำแล้วก็ทำต่อเนื่องโอเคไหมเหลืออย่างเดียวนี่แหละคือลงมือทำนะจ๊ะแล้วก็ทำให้มันต่อเนื่องมันถึงจะได้ผลนะอ่ะมาระหว่างที่รอนี่คือพูดรอนักเรียนนะรอเข้าคอร์สด้วยรอเข้าคอร์สอย่างเดียวเพราะว่ามันจะเป็นคอร์สฟรีพวกคุณอาจจะไปล็อกอินอะไรเลยอ่ะได้เลยล็อกอินเข้าไปได้เลยอะไรเงี้ยเห็นไหมง่ายไหมปะดูไปดูกันสวัสดีนะคะทุกคนนี้ยังไม่ได้ทักทายใช่ไหมครูห่างหายจากการไลฟ์ถึง5ทุ่มนานแล้วง่วงดี คืออยู่คือนอนดึกนะจริงๆแล้วอ่ะอยู่หลังบ้านนั่งทำเนี่ยแหละทำเซลล์เพจมั่งทำคลิปทำอยู่ในเว็บอ่ะในเว็บกับ Facebook เว็บกับ Facebook นี่จนแบบจะไปทำงานและปีหน้าว่าจะต้องลุยงานขายแหละมันได้ส่งงานขายนานเดี๋ยวไม่มียอดไม่มียอดมาอวดนักเรียนกับครูได้ยอดเท่าไหร่เนี่ยยังกล้ามาสอนอีกนะอย่างเงี้ยมาไหนทักทายกันหน่อยนะคะใครคนใหม่ๆนะเข้ามาเช็คชื่อด้วยก็ได้เราจะได้รู้จักกันไม่ต้องเขินไม่ต้องอายคุณจะแบบมีนามแฝงก็ได้แต่แค่ให้บ๊อบรู้ว่าเวลาบ๊อบเจอแล้วบ๊อบเรียกอันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าบ๊อบจำงานได้อะไรเงี้ยเวลาที่ไปเจอไอเดียอะไรต่างๆอะบ๊อบจะเอามาฝากคุณได้เนาะหวานเจี๊ยบเนาะครูจะทำคอร์สด้วยและส่งงานด้วยไม่ได้นะนี่ไง นี่ไงตอนก็กล่าวว่าเราจะไม่ทำคอร์สแล้วเราจะไม่ทำคอร์สเพิ่มไงเพราะเดี๋ยวนักเรียนหาว่าครูแบบโหแต่มันมีอะไรน่าทำอีกเยอะคุณโดยที่คุณไม่ต้องวาดรูปสวยเพราะคนเข้ามาแบบถ้าไม่ใช่สายวาดรูปจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยวาดรูปไม่เป็นทำยังไงอะไรเงี้ยมันมีผลิตภัณฑ์อื่นอีกมากค่ะที่ไม่ต้องทำรูปไม่ต้องวาดรูปสวยไว้จะมาค่อยมาแชร์เรื่อยๆนะคะสวัสดีปอยสวัสดีหวานเจี๊ยบสวัสดีหมูเตยสวัสดีกี้เรายังเราอะจะบอกว่าเราไม่ลืมนะจ๊ะชาเลนจ์ในการวาดรูปเนี่ยช่วงเนี้ยไปฟิวเจอร์เนี่ยก็ไม่รู้ซื้อมาจะได้ใช้ไหมนะแต่คือแบบมันเป็นความใฝ่ฝันสมัยตอนเรียนมหาลัยอ่ะตอนเรียนศิลปกรรมอ่ะไปซื้อมาร์กเกอร์มานี่คือกะจะทำแบบวาดรูประบายสีแบบดูเดิลวาดระบายสีมาร์กเกอร์เลยนะเนี่ย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 แล้วก็ซื้อเสร็จแล้วก็เอามานอนแต่รู้แต่ว่าอยากจะซื้อมาเพื่อจะเอามาวาดเอามาดูเอามาชาเลนจ์วาดรูปง่ายๆแต่คือไม่อยากวาดสีน้ำประเด็นเสร็จแล้วก็ไปซื้อมาแล้วมันเป็นเหมือนความใฝ่ฝันความใฝ่ฝันคืออะไรไอ้สีมาร์กเกอร์เนี่ยนะคะไอ้สีมาร์กเกอร์อะแต่ก่อนไม่ใช่แต่ก่อนหรอกตอนนี้มันก็แพงแต่สมัยเรียนซื้อไม่ได้เพราะมันแพงมากไงกล่องนึงตั้งหลายพันเนี่ยอย่างอันเนี้ยอีนี่ก็พันแล้วนะคือแบบตอนสมัยเรียนคืออยากทำมากเลยแต่ว่าตอนนั้นได้เรียนทุกเทคนิคอะเรียนสีไม้สีน้ำสีช็อกสีที่ชอบที่สุดคือสีช็อกชอบสีช็อกแล้วก็สีโปสเตอร์สีอะคริลิกสีน้ำมันแต่ไม่ได้เรียนสีนี้เพราะว่าเวลาไม่พอวันนั้นยังเจอครูยังถามครูเลยครูสอนหน่อยดิอยากใช้อะไรเงี้ยเวลาไม่พอก็เ
ก็เลยไม่ได้สอนมาร์เกอร์แล้วอีกอย่างหนึ่งคือมาร์เกอร์มันราคาแพงไงเออแล้วตอนนี้คือแบบซื้อเพื่อสนองนิดอย่างเดียวอะสนองนิดว่าจะเอามาวาดรูประบายสีแล้วก็กล่าวว่าเออเนี่ยชาเลนจ์ไม่รู้จะได้ใช้ไหมนะแต่ซื้อมาไว้ก่อนอุ่นใจโอเคป่ะอ่ะ แต่ซื้อแล้วก็สบายใจนอนเอามานอนกอดแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วเตรียมสมุดแล้วไปใช้สมุดของแพนแพมอ่ะเออใช้สมุดนะเตรียมแล้วเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องท็อปวิวแล้วเราก็จะวาดเน่าๆไปด้วยๆกัน นักเรียนจะเห็นครูแบบแล้วนักเรียนจะบอกว่าครูกล้ามาสอนด้วยหรอคนอื่นเขาวาดกันสวยใช่ไหมเดี๋ยวเจอป๊อปแล้วเดี๋ยวเราไปขายกัน เออดีอ่ะนี่เห็นกีก็เลยนึกได้จะอวดว่าเตรียมตัวอยู่ซื้อหนังสือมาด้วยเดี๋ยวจะหาว่าครูแบบไม่มีแบบเรฟเฟอเรนซ์อะไรเงี้ยเอออ่ะพลอยสวัสดีนะคะพลอยสวัสดีปลาสวัสดีพี่ตาสวัสดีเอสวัสดีปุ้ยสวัสดีจิราสวัสดีปุ้ยสวัสดีเออใช่ปุ้ยกับปุ้ยเนี่ยหลงประจำลีลาสวัสดีนะคะโอเคหวานเจี๊ยบมาน้องมาดีงามจิ๋วไปไหนไม่รู้เนาะจิ๋วสบายดีใช่ไหมทุกคนอ่ะออกมามีใครอีกโอเคพี่อู้สวัสดีนะคะมีความหัวเราะตัวเอง ไม่เห็นจะบอกเลยแล้วก็จะกล้ามาชาเลนจ์นะคิดดูแอบก็จริงๆก็คือแอบคิดอยู่เหมือนกันนะว่าโหคนอื่นเขาแบบสอนวาดรูปกันหรือชาเลนจ์วาดรูปกันน่ารักเลยแล้วเราจะไหวไหมวะแต่ก็คือไปพร้อมพวกคุณอะถ้าพวกคุณซื้อเอ้ยไม่ใช่ถ้าพวกคุณแบบทำได้ใช่ไหมเอาง่ายๆว่าป๊อปจะวาดรูปเป็นพร้อมๆกับพวกคุณนี่แหละเราก็ซื้อมาเก็บเห็นไหมแห้งเอ้ยแต่อันเนี้ยมันมีที่เป็นแบบเติมได้ด้วยก็เลยซื้อมันมา ใช้สมุดเหมือนกันเลยเออตอนนั้นที่เขาลดราคาซื้อมาเก็บไว้ไงเออซื้อมาเก็บไว้อืมอ่ะคุณแม่น่าจะตีแบตอ๋อโอเคป่ะเราไปดูกันนะคะทุกคนถ้าใครมาดูย้อนหลังแล้วคุณฟีดไปเลยครูป๊อปขอเมาส์อะไรอย่างงี้อ่ะมาเราจะไปดู you work for them โอ้นี่วันนี้จิราปั้มอ่ะป๋ามากวันนี้ป๋ามากเปหมดหน้าตัก ขอบคุณนะคะทุกคนเนี่ยเวลาทุกคนส่งดาวมานะผมจะแคปหน้าจอไว้ว่าจะไปโพสยังไม่ได้โพสเลยขอบคุณนะคะอ่ะใครที่ยังไม่รู้จัก you work for them นะคือป๊อปหน้าเออนั่นแหละ you work for them ป๊อปไม่ได้ทำอันนี้ไว้เนาะอ๋อทำโอเคต้องไปขยายความซะหน่อยจะบอกว่าไม่ค่อยมีคนพูดถึงเพราะว่ามันเป็นแต่ว่าถ้าเป็นเด็กในคอร์สดิจิตอลอาร์ตน่าจะรู้มาบ้างแล้วเนาะแต่มันก็เป็นอีกเว็บนึงที่ทำรายได้นะคะที่ทำรายได้ถามป๊อปก็คือก็ส่งงานไว้ไม่ได้ส่งต่อเนื่องอะส่งไว้ช่วงขยันแรกๆช่วงขยันนี่คือขอเปิดทุกเว็บไหนเว็บไหนแบบมีแล้วจะให้แบบเปิดได้คือเปิดไปหมดเปิดทุกเว็บเปิดแล้วก็ลองส่งแรกๆไม่ได้แบบส่งกระหน่ำแบบเยอะๆหรือเนี่ยมีงานแล้วก็ยังไม่ได้เอามาเทต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังมียอดแต่ไม่เยอะอันนี้คือบอกเลยว่าไม่เยอะเพราะว่าผมไม่ได้ส่งแบบเยอะๆนะคะเพราะว่ามันต้องปรับ presentation ก็เลยไม่ได้ทำแต่ที่เนี่ยคุณสามารถจะส่งรูปขายได้นะเผื่อใครเป็นสายถ่ายรูปขายนะปุ๊กเออปุ๊กไปไหนละนี้ปุ๊กไม่มาใช่ไหมเออรูปถ่ายเอามาขายที่นี่ได้นะคะตั้งราคาเองด้วยตั้งราคาเองได้ด้วยสำหรับที่นี่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะวันนี้จะจริงๆคือจะพาไปดู2เว็บมี You Work For Them กับ Sella Sella ก็จะเป็นอีกตลาดนึงที่เพิ่งเปิดไม่ค่อยหวือหวาแต่บางคนนะส่งงานเขาก็มียอดนะเขาก็บอกว่าเขาได้ยอดอะไรเงี้ยแต่ป๊อปไม่ได้ส่งเยอะป๊อปส่งแค่ช่วงแรกอะช่วงแรกแบบมีงานอยู่ประมาณชิ้น2ชิ้นแล้วก็ไม่ได้ส่งอีกนิสัยไม่ดีไง เอออ่ะมาไปดูกันว่าที่นี่มีอะไรน่าขายนะคะหน้าตา You Work For Them เป็นแบบนี้ก็เข้าไปเลยค่ะเข้าไปพิมพ์ง่ายๆเลย You Work For Them นั่นแหละเสร็จแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าเว็บเนี้ย
อะไรที่น่าขายมากที่สุดหรือว่าอะไรที่เขาขายดีมากที่สุดคุณสังเกตตรงนี้นะคะคุณสังเกตที่เมนูด้านบนเนี่ยเห็นไหมคุณเห็นเมนูทุกเว็บมันจะมีเมนูอยู่ตรงนี้ค่ะเขาจะจัดถ้าให้วอปคะเนเดาเอานะมันอยู่ที่เว็บนั้นขายอะไรเป็นหลักขายอะไรดีเขาก็จะจับเมนูพวกนี้ขึ้นมาก่อนเนี่ยเมนูพวกนี้ขึ้นมาก่อนเหมือนเรียงลำดับอะเรียงลำดับการขายอะไรเงี้ยทีนี้เว็บเนี้ยสำหรับคนทำฟอนต์นะคะถ้าใครทำฟอนต์อยู่ในนี้บอกเลยว่าก็เป็นอีกเว็บหนึ่งนะที่ฟอนต์ขายได้ขายดีอะก็ขายดีอะเออแล้วก็อันนี้เป็นเว็บคนไทยเป็นเว็บคนไทยอะถ้าเวลาคุณส่งคุณพูดภาษาคุณคุยภาษาไทยได้คุณคุยภาษาไทยกับเขาได้แล้วก็เนี่ยค่ะอันนี้คือฟอนต์นะจริงๆหน้าตาเหมือนกันถ้าเป็นฟอนต์นะตัวแคททากอรีตรงนี้มันจะเหมือนกันค่ะข้างบนนะมันก็จะมีเซลมีนิวรีลีสตรงนี้มันจะเหมือนกันเนี่ยมันจะเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยากดูตลาดฟอนต์คุณก็เข้ามาฟอนต์ก่อนคุณจะไปดูเบสเซลเลอร์ก็ได้หรือคุณจะไปดูงานนิวก็ได้ส่วนแคททากอรีพวกนี้อันนี้ก็คือแล้วแต่เราเว็บเขาจำแนกออกมาแต่หลักๆมันก็จะมีพวกนี้ค่ะสคริปต์เซอร์ลิฟSVG ฟอนต์เราพูดไปแล้วนะเซอร์ลิฟแซนเซอร์ลิฟอย่างเงี้ยแฮนด์ไรเทนเล็กโตอย่างเงี้ยเขาจะเป็นจำแนกออกมาแต่ละเว็บจะไม่เหมือนกันแต่หลักๆ ก็จะมีสคริปต์แฮนด์ไรเทนแซนเซอร์ลิฟเซอร์ลิฟSVG ประมาณนี้นะและเวลาดูตลาดก็ดูง่ายๆค่ะดูเบสเซลเลอร์ก่อนก็ได้หรือดูหน้าแรกก่อนก็ได้อันเนี้ยคือหน้าแรกอันเนี้ยคือหน้าแรกจากไม่รู้เป็นเบสเซลเลอร์ไหมเราเข้าไปดูเบสเซลเลอร์ดีกว่าแต่ข้อเสียของเว็บนี้คือเราต้องทำพรีเซนต์ใหม่ค่ะพรีเซนต์มันจะไม่ได้ใช้พรีเซนต์เดียวกับพวก Creative Market หรือ Fabrica คือต้องทำหน้าพรีเซนต์มีรูปพรีเซนต์ใหม่แล้ววิธีการส่งงานจะไม่เหมือนกับที่อื่นเขาจะมีโฟลเดอร์มาเหมือนแบบมีแพทเทิร์นมาให้เราอะแล้วเวลาเราส่งงานเราก็ต้องทำตามแพทเทิร์นของเขาก็คือต้องใส่งานลงไปในแล้วก็ต้องมีชื่อโฟลเดอร์เป็นโฟลเดอร์อะไรอะไรเงี้ยอันนี้คือเบสเซลเลอร์นะคะอันนี้คือเบสเซลเลอร์สังเกตไหมว่าเบสเซลเลอร์ที่นี่จะเป็นฟอนต์ที่เป็นแนวมาตรฐานเห็นไหมแต่พวกนี้มันคือเซลนะเซลคือเป็นเบสเซลเลอร์ไม่แปลกเพราะว่าขายดีช่วงเซลไงเนี่ยช่วงเซลเนี่ยแล้วก็ส่วนใหญ่ฟอนต์ที่นี่จะเป็นฟอนต์แนวนี้แหละแนวมาตรฐานคนที่ขายดีที่สุดอยู่ที่นี่คือแซมนี่อันนี้คือของแซมเซซีที่อยู่ใน Creative Market จำได้ไหมแล้วก็เนี้ยอยู่ Creative Market จำได้ไหมจริงๆก็คือไม่ได้หนีกันมากค่ะสำหรับดีไซเนอร์ของ Creative Market กับที่นี่ You Work For Them อันนี้หมายถึงฟอนต์นะหมายถึงฟอนต์แต่ไม่มี Nikki Lars ในนี้เพราะฉะนั้นถ้าคนทำสายฟอนต์ลองเอามาขอเปิดร้านที่นี่ได้ค่ะเป็นอีกตลาดนึงจริงๆว่าโอเคนะแล้วก็แต่ข้อเสียอีกนิดนึงก็คือเขารวมยอดสรุปยอดให้เราทุกๆ3เดือนนะเขาจะไม่ได้สรุปยอดทุกเดือนเขาจะสรุปยอดมาเป็นทุกๆ3เดือนหรืออยากจะไว้ดูแค่ reference ก็ได้ไว้ดูแนวไว้ดูแบบอะไรเงี้ยเห็นไหมเนี่ยนี่ดูนี้เก๋เนาะอันนี้เรายังไม่เห็นที่เว็บอื่นเนาะฟอนต์เนี้ยเพราะไม่รู้ว่า Creative Market เขาไปยังเนี่ยแหละค่ะอันนี้คือรูปพรีเซนต์ที่เราต้องมาปรับขนาดให้เขาเก๋ดีเนาะอันนี้คือฟอนต์นะแต่คุณดูสีได้นะเวลาที่คุณดูงานพวกนี้คุณดูสีที่เขาเอาไปใช้ออกแบบอะไรเนี่ยถ้าคุณชอบโทนสีคุณก็มาดูโทนสีได้เลยทำไมเราต้อง
ทำไมเราต้องปักพินของจีลาเนี่ยคือปักพินเลยอะงงอ่ะอยู่กันใช่ไหมทุกคนวางพรีเซนต์น่าสนใจเออใช่เนี่ยจริงๆมาดูหลายๆแนวหลายๆแบบนะจะได้มีไอเดียค่ะบางทีถ้าเรายึดกับCreative Market อย่างเดียวเราจะเครียดเพราะอันนั้นเขาแบบหวือหวามากไงเนี่ยเรามาดูโทนสีใครที่ทำอะไรนะใครที่ทำพาเลต Color พาเลตบอกก็บอกเลยว่าเนี่ยเนี่ยเอาพวกนี้ไปใช้ได้นะคะมาหาแนวสีหาโทนสีแล้วเวลาทำ color palette เนี่ยคุณก็จะได้แนวอันนี้คือออกกึ่งๆเล็กโตใช่ไหมก็ไปทำโทนมันได้เห็นไหมเออแล้วก็เนี่ยค่ะอันนี้คือฟอนต์นะอันนี้คือ best seller ด้วยไปดูงานใหม่ new งาน new release อันนี้คืองานใหม่งานใหม่ที่ส่งนะคะเนี่ยงานใหม่ก็จะดูหลากหลายเนาะอันนี้ก็ยังมานะเห็นไหมตัวแต่ว่าที่เนี่ยถ้าเราสังเกตหลักๆเลยอะเขาจะไม่ใช่ฟอนต์ลายมือค่ะส่วนใหญ่เขาจะเป็นฟอนต์ที่เป็นตัวมาตรฐานเนี่ยตัวอย่างเงี้ยตัวพวกเซรีแซนเซรีอะไรพวกเนี้ยตัวฟอนต์ลายแต่ของแต่ตอนที่พบส่งก็เป็นฟอนต์ลายมือนะเออแต่ว่าเหมือนที่เนี้ยถ้าส่งแนวพวกประมาณเนี้ยจะดีกว่าแนวพวกเซรีพวกเนี้ยจะดีกว่าเอาไว้มาดูเป็นแนวออกแบบเพราะว่าพอเราดูในนี้ใช่ไหมพอเราดูในอะไรนะในเว็บอ่ะมันจะดูแบบชัดเจนกว่าว่าเนี่ยเวลาเขาส่งหรือว่าดีไซน์พอเราถ้าเราทำนี่คือเหตุผลที่ทำไมพรีเซนต์เราจะต้องแบบเก๋ๆอ่ะเออพอเราเอางานขึ้นพรีเซนต์หรือว่าหน้าแรกเรายังไม่โอเคแล้วพอมันมาอย่างเงี้ยเราจะคนละแนวกับเขาเลยไงแต่พอเรามาดูแนวรวมอ่ะมันจะทำให้เราดูโปรขึ้นถ้าเราขยับงานของเรามากขึ้นขยับงานในที่นี้หมายถึงปรับพรีเซนเทชันนะคะปรับ presentation มากขึ้นเห็นไหมนี่คือออกแนวฟอนต์เด็กๆเห็นไหมด้วยความที่ตัวฟอนต์ของเขาอ่ะเนี่ยชื่อตัวชื่อฟอนต์มันก็ดูเป็นแบบแนวเด็กอยู่แล้วอันนี้รู้เลยว่าจากกลุ่มแบบต้องการให้ฟอนต์เนี้ยไปใช้กับงานขายหรือผลิตภัณฑ์หรือโปรดักต์ที่เกี่ยวกับเด็กอย่างเงี้ยถ้าทำอย่างนี้ได้ก็ชัดเจนค่ะก็ง่ายขึ้นนะก็ง่ายขึ้นในการที่เราจะ1เราทำพรีเซนต์ง่ายขึ้น2คือแบบหรือสไตล์ที่เราใช้อ่ะเราก็จะชัดเจนง่ายขึ้นเห็นไหมเอออ่ะไปต่อถัดมาไปดูกราฟิกกันกราฟิกก็มีแนวแบบไอคอนก็มีนะคะกราฟิกที่นี่คือเหมือนบีฮานอะอารมณ์ประมาณคล้ายๆอย่างนั้นอะแต่เขาก็ไม่ได้แบบหวือหวามากหมายถึงว่างานแบบหวือหวาเยอะๆนะบัตเจจิลาบัตเจจิลาคืออะไรอะแล้วไปดูเบสเซลเลอร์กันดูเบสเซลเลอร์ว่างานแนวไหนเขาขายดีสำหรับที่นี่เห็นไหมออกแนวเป็นแบบกราฟิกมากอะมันจะต่างกันกับมันจะต่างกันกับ Creative Market เห็นไหมคะ Creative Market ส่วนใหญ่งานกราฟิกจะเน้นเป็นแนวพวกแบบวาดงานแบบภาพประกอบอะไรเงี้ยแต่พอมาดูเบสเซลเลอร์ที่นี่ส่วนใหญ่ก็คือกราฟิกเลยกราฟิกจริงๆกราฟิกแบบเนี้ยแนวอย่างเงี้ยนี่ดีเนาะคริสต์มาสลายโนคัตอันเนี้ยดีเนี่ยพวกนี้อันนี้ก็จะเป็น print but shape เราหยิบมาดูสักอันหนึ่งเนาะเราหาก่อนคือมันเยอะมันแบบมันกึ่งแบบงานโปสเตอร์อ่ะดูแบบงงมีจอบนะไปดูกัน
มีโลโก้มีไทโปมีไอคอนนะคะนี่อันนี้คือเขาแยกประเภทมาให้ได้แล้วนะเนี่ยเราก็มาดูเราลองดูแต่พวกนี้อันนี้คือหน้ารวมที่เป็นเบสเซลเลอร์ของคีกราฟิกมาดูการ์ตูนอันนี้ไม่อันนี้น่าจะมีแอดออนนี่ไงนี้มีนะมีโปรคีเอทเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูการ์ตูนนี่คือการ์ตูนเห็นไหมการ์ตูนเขาก็ออกแนวกราฟิกเลยเขาก็ยังไม่ได้ออกเป็นแนวแบบสีน้ำภาพประกอบแต่งานไม่ได้เยอะมากค่ะการ์ตูนแล้วก็ไปดูไอคอนเหมือนมีคนทำไอคอนนี่คือตลาดไอคอนที่แท้จริงส่วนหนึ่งสำหรับคนทำไอคอนจะมาส่งที่นี่ด้วยก็ได้นะที่นี่ก็เป็นตลาดไอคอนที่เนี่ยงานเห็นไหมอันนี้คือคนที่อยู่ใน Creative Market ทั้งนั้นนะงานก็เยอะอยู่นะมี4-7หน้าโอ้เยอะไอคอนมาส่งได้นะแสดงว่าตลาดหลักเขาเป็นไอคอนอยู่เหมือนกันเห็นงานไหมเผื่อใครเป็นสายไอคอนอยู่มาลองมานะแล้วก็ไปดูไทโปกันไทโปนี่คือไทโปกราฟีนะคะไทโปกราฟีก็คือตัวอักษรนั่นแหละจะออกแบบตัวอักษรหรือว่าจะจัดวางตัวอักษรก็ได้พวกนี้ก็เอาไปใช้อะไรกันอ่ะดูอันนี้ดีมิสเตอร์อันนี้คืออันนี้คือเราดูหน่อยฟอนต์เหรอไม่ดิEPS ทุกคนตัวนี้เป็นงานเวกเตอร์นะคะไม่ใช่งานฟอนต์นะแต่คือทำมาให้ทุกสไตล์เลยอะคือเอาไปทำฟอนต์ได้เลยอะก็ดีเนาะเผื่อใครที่แบบไม่อยากทำอยากทำแค่ตัวอักษรไม่อยากไปต่อเป็นฟอนต์เนี่ยก็ใช้วิธีนี้นะคะใช้อย่างนี้ได้เลยนะก็คือไปทำทุกตัวมาแล้วก็ทำมาขายเป็นไฟล์ EPS แทนแล้วเวลาลูกค้าใช้บางทีเขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเอาไปเข้าเป็นตัวฟอนต์พิมพ์นะลูกค้าใช้เขาก็ไปจัดเรียงให้เป็นคําอ่ะแบบนั้นก็ได้นะเป็นไอเดียด้วยต่อไปดูนี่กันโฟโต้สําหรับคนสายโฟโต้เดี๋ยวเราจะเห็นงานคนไทยโอ้มีแฮนด์พิกนะโฟโต้ดูแฮนด์พิกกันนี่คือแฮนด์พิกนี่อันนี้คือโฟโต้ของที่นี่นะคือแบบมันจะไม่ได้ถึงขนาดแบบที่มันจะต่างกันเลยตลาดกับตลาดชัตเตอร์สต็อกอ่ะก็คือถ่ายเนี่ยถ่ายอย่างเงี้ยยังถ่ายอย่างเงี้ยได้ยังถ่ายแบบไม่ต้องเน้นไม่ต้องเน้นชัดอย่างเดียวอะถ่ายแนวแบบอินดี้ได้เนี่ยนะนี่ถ้าอันเนี้ยไปส่งที่ชัตเตอร์น่าจะไม่ผ่านแล้วรูปนี้50 เหรียญนะจ๊ะเนี่ยสตาร์ไซส์เล็กสุดคือ50 เหรียญsmall x small 72 dpi อยู่ที่50 เหรียญนะจ๊ะถ้าเป็นมีเดียม300 dpi อยู่ที่325 เหรียญอาจารย์รูปเนี้ยอยากรู้จังเนาะว่าขายได้ไหม แต่เป็นแฮนด์พิกนะเพราะตะกี้เราดูมาจากแฮนด์พิกเห็นไหมเผื่อถ้าอยากได้แนวแบบไม่ได้คือชอบถ่ายอินถ้าชอบถ่ายอินดี้อะไรอย่างเงี้ยก็ลองมาส่งที่นี่ดูนะคะแต่อารมณ์ก็คือมันจะขายได้ไหมเพราะมันแล้วแต่ตลาดเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยดีงามเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าไปส่งที่ชัตเตอร์จะไม่ผ่านเนาะเนี่ยดูดีดูนี้ไม่เห็นงานคุณนุชเนาะทุกที่ต้องขึ้นงานคุณนุชแหละอ่า
มั้ยดูดีลองดูนะเผื่อใครเป็นสายลองแบบเอาแค่ลองใช้โทรศัพท์ถ่ายดูก็ได้ไม่ต้องไปแบบเป็นกล้องโปรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอันเนี้ยแต่ต้องมาขอเปิดพอร์ตก่อนนะแต่จะบอกว่าอันเนี้ยถ้าคุณส่งแล้วก็เวลาส่งก็ส่งทางเว็บนี่แหละแต่ว่าลองใช้โทรศัพท์แล้วก็มาเข้าคอมแต่ข้อดีก็คือมันเป็นสายอินดี้ได้อะแบบถ่ายรูปอาจจะไม่ต้องแบบเป๊ะมากหรือว่าเป็นสต็อกเหมือนในชัตเตอร์อ่ะเราจะถ่ายเล่นถ่ายแต่ประเด็นคือประเด็นก็คือจะขายได้ไหมเท่านั้นแหละเจอแล้วเจองานคุณนุชแล้วว่าจะเชิญนางมาเมาท์มอยแต่ว่าเห็นนางยังเที่ยวอยู่เนี่ยรูปเนี้ยขาย15 เหรียญนะจ๊ะเห็นไหมนี่ขายแบบขนาดเดียว300-350 DPI 15 เหรียญเนี่ยถ้าไปขายที่ชัตเตอร์ก็มันก็จะได้มันจะตั้งราคาเองไม่ได้แต่อันเนี้ยเออลืมเดี๋ยวดูนี้ก็ได้งานนางเหมือนกันเห็นไหมจะเข้าไปดูนี่ให้ดูสไตล์เผื่อคนชอบถ่ายรูปนะคะบางครั้งการถ่ายรูปอะแค่มีสไตล์ก็พอเห็นไหมนี่ช่วงนี้คืออารมณ์อย่างนี้นะจ๊ะเป็นไงนี่เอามาส่งเลยถ่ายเงามีบอกยังถ่ายเล่นเต็มเลยเห็นไหมลองดูเห็นไหมดีว่ะอ๋อช่วงหลังก็คืออาจจะเป็นแนวถ่ายรูปประมาณแบบเป็นแสงเงาอย่างนี้แต่ถ้างานประมาณนี้อาจจะส่งชัตเตอร์ไม่ได้อะบอกว่านะเนี่ยแต่บางคนชอบคิดเยอะไงว่าถ่ายรูปจะต้องแบบอันโน้นอันนี้ไหมต้องมีพ็อปต้องมีกล้องอะไรเงี้ยบางทีก็มือถือนี่แหละมือถือถ่ายได้แล้วนี่อันนี้เป็นช่วงที่มีพ็อปถ่ายอันนี้เป็นช่วงที่เริ่มแบบไปไหนมาไหนแล้วช่วงนั้นอันนี้น่าจะมาตอนที่แบบงานแสงเงาพวกเนี้ยกำลังมาแรงอ่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งจำได้ไหมงานพรีเซนต์หน้า Creative Market จะต้องมีแสงเงาอย่างเงี้ย นี่แค่ถ่ายแมสก็ขายได้ดูดิแล้วทุกรูป15 เหรียญนะจ๊ะอันนี้13มานี่13เห็นไหมได้โหลดหนึ่งก็โอ้ยมีกำลังใจแล้วหรือจะแบบว่าชอบคืออาจจะไม่ต้องชอบแต่ว่ามีก็มีกล้องหรือมีโทรศัพท์ลองถ่ายติดไว้แล้วมาลองแบบส่งอย่างเงี้ยดูค่ะแล้วอีกที่หนึ่งก็เป็นIM อ่ะ IM ก็จะส่งแนวอินดี้ได้เนี่ยพวกอย่างเงี้ยลองถ่ายแล้วไปส่ง IM ก็ดีเหมือนกันนะดีกว่าแบบดีกว่าถ่ายเล่นทิ้งอะไรเงี้ยทีนี้มาดูเอ็กซ์ตร้ามีคีย์โปรครีเอทนะคะเอ็กซ์ตร้าก็น่าจะเป็นแอดออนสำหรับเว็บอื่นสำหรับเว็บอื่นนะลองดูสำหรับคนที่ชอบงานพวกทำบลัดโปรครีเอทไปดูดีเนี่ยเขามีคีย์โปรครีเอทเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับโปรครีเอทอะทำเหอะนี่ยังมีอันนี้ก็มีบลัดอันนี้มีบลัดโปรครีเอทส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นบลัดเนาะเป็นเท็กเจอร์เราลองทำบัตรสแตมป์ของเรามาได้นะมีหน้าเดียวหมดแล้วนี่ไงอันนี้เขาทำเป็นทูลคิดแบบนี้อันนี้เป็นบัตรสแตมป์แหละแต่เขาเขียนเป็นทูลคิด for procreate นี่ไงที่เป็นแบบทำแค่ตัวสเกลหน้าแล้วปั๊มออกมาทำตัวเป็นบัตรสแตมป์แล้วก็ปั๊มออกมาแทบจะไม่ต้องวาดเลยใช่ไหมเป็นบัตรสแตมป์ปั๊มแล้วก็เอาเนี่ยค่ะเอามารวมเอาจะเอาหน้าไหนโครงไหนตาไหนปากไหนอันเนี้ยทำเลยเออ
ถ้าทำแนวเนี้ยได้ขายดีแน่นอนเพราะว่าคนแบบคนไม่วาดเองแล้วไงเดี๋ยวนี้ยิ่งแบบโปรครีเอทมันสะดวกอ่ะก็อยากได้โครงแบบไม่ต้องขึ้นโครงแบบเสียเมื่อไหร่ที่บ๊อบวาดคนนะโครงมันเปรี้ยวหมดอ่ะเออแต่เนี้ยถ้าสมัยนี้บ๊อบกลับไปเรียนวาดรูปกับแบบสมัยตอนเรียนมหาลัยอ่ะไออย่างเงี้ยน่าจะทำให้เราได้คะแนนง่ายขึ้นนี่มาสมัยนั้นโหขึ้นโครงก็จบแล้วไม่ต้องส่งอ่ะเบี้ยว อ่ะมีอะไรต่อที่เหลืออันนี้ก็จะเป็นบัตรนะคะส่วนใหญ่โปรครีเอทก็จะเป็นบัตรเนาะบัตรโปรครีเอทเราก็มาเป็นบัตรสแตมป์แต่ถ้าเอาทำขายง่ายก็จะเป็นบัตรสแตมป์นะอันนี้ให้เผื่อสาวกโปรครีเอทแค่ทำอีกริตเตอร์เนี้ยเป็นบัตรเนี่ยอันเนี้ยน่าทำนะไม่ต้องวาดสวยอ่ะจำได้ไหมที่ผมบอกอ่ะแค่คุณได้เทคนิควิธีการทำบัตรยังไงเออเนี่ยอย่างเงี้ยพอระบายพอเขียนบัตรนี้ออกมามันก็จะเป็นตัวนี้ไงเห็นไหมเออเอาไปทำได้เลยนะเอาไปทำได้เลยนะจ๊ะเนี่ยอันนี้ยังไม่เห็นที่อื่นเท่าไหร่นะดีงามเนี่ยอันนี้บอกวิธีด้วยว่าจะทำให้ไอตัวคริตเตอร์นั้นมันเป็นทองทองยังไงก็คือใช้เท็กเจอร์เขาก็แถมเท็กเจอร์ไปด้วยเนี่ยอันนี้คือแถมเท็กเจอร์ไปด้วยแล้วถ้าเอาไปอะแดปต์กับเท็กเจอร์มันจะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมหาวิธีทำแป๊บก็ทำบัตรนั่นแหละทำบัตรโปรครีเอทเลยแล้วแต่แค่รูปที่เราเอาไปทำบัตรอะรูปอะที่เราเอาไปทำบัตรมันจะเป็นรูปแบบนี้นี่ไงมันจะเป็นรูปแบบนี้แทนเนี่ยอ๋อแต่ว่ามันเป็นสีใช่ไหมเดี๋ยวไปดูก่อนพิกอะบัด apply effect อ๋อเออเดี๋ยวต้องไปลองดูอีตัวที่มันทำออกมาแล้วเป็นสีใช่ไหมเอออันนี้น่าสนใจแต่นี้มันไม่มีบอกโมโนคัลเลอร์นี่เป็นอ๋อไอตัวที่ตอนที่เราทำบัตรอ่ะมันมีตัวที่เราสั่งให้เป็นแบบเป็นสีได้อยู่ในบัตรสตูดิโออะค่ะแล้วมันจะมีอยู่เซกชันหนึ่งที่สามารถทำเป็นสีได้เพียงแค่สีมันจะแก้ไม่ได้ถ้าเราทำสีปุ๊บแล้วเวลาที่ลูกค้าเอาไปใช้มันก็จะเป็นสีนั้นเลยป๊อบถึงไม่ได้สอนตัวที่เป็นสีแต่ถ้าเราจะเอาสีมันจะมีต้องไปลองเล่นดูนะ มันจะอยู่ในบัตรสตูดิโออะที่เราไปปรับแต่งอะเออเราก็ไปเอาอันนั้นแต่อันเนี้ยเราก็ขึ้นคล้ายบัตรสแตมป์เลยมันจะเป็นรูปมาแต่ตอนที่เราไปปรับหลังบ้านไปปรับตรงสตูดิโอเราปรับให้มันเป็นคอนติเนียอะคอนเน็กเออให้มันเป็นคอนเน็กไม่ให้มันเป็นแบบอันเดียวถ้าเป็นบัตรสแตมป์มันจะเป็นอันเดียวใช่ไหมแต่อันเนี้ยเราจะทำให้มันเป็นต่อเนื่องไง ก็ไปใช้อันนั้นแหละอ่ะมาไปไปดูอีกเว็บหนึ่งน่าจะได้ไอเดียสำหรับบัตรเนาะเนี่ยมีไอเดียทุกวันเลยทำกันปะเนี่ย อยู่กันปะเนี่ยกินช็อกโกแลตดีกว่าลองดูอ่ะอันนี้ปล่อยไปดูตรงช่องปรับบัตรอ่ะที่อยู่ในบัตรสตูดิโอนะอ่ะต่อเดี๋ยวไปดูอีกเว็บนะจะได้ดูสองเว็บหรือจะพอก่อนมีการถามอะลีลาหรือจะพอแล้วเอาเว็บนี้ไปดูอีกวันหนึ่งแต่นี่ทำไม่ยากนะเพราะคิดว่าลองไปทดลองดูก่อนก็ได้เอาไว้เป็นไอเดียไปขายที่เอสซี่อะเป็นตาแซบแท้ได้ยินเสียงเคี้ยวใช่ไหม
มันแซ่บคักกินไม่ทันลูกสักทีอันนี้คือซื้อมาลูกยังไม่จับเลยก็เลยได้กินอ่ะปะไปดูต่อเราไปดูอีกเว็บหนึ่งเพราะว่าเว็บนั้นไม่ค่อยแบบหวือหวาอะไรเท่าไหร่แต่มันเป็นเวลาที่พาดูเว็บพวกเนี้ยสิ่งหนึ่งที่ถ้าคุณต่อให้คุณไม่ได้ขายงานนะคุณก็เอาไอเดียก็ได้เนี่ยเห็นไหมเราจะมาได้ไอเดียอย่างเงี้ยคือแต่ละเว็บบางทีมันก็จะมีอันที่แบบเหมือนเราถ้าเราไปดูแต่เว็บใหญ่ๆหรือดูแต่เว็บเดิมๆอาจจะไม่มีไอเดียใหม่ๆเงี้ยถ้าลองไปดูเว็บอื่นๆบ้างแล้วเราจะเจอไอเดียที่แบบอ้าวเว็บนี้เขาขายอันนี้ได้นี่อะไรเงี้ยเราก็ลองเอาไอเดียพวกเนี้ยมาทําแล้วขายเว็บที่เราขายค่ะเนี่ยขายเว็บที่เราขายนั่นแหละเนี่ยพอได้ไอเดียอย่างบัตรตัวเนี้ยเนี่ยไอบัตรกริตเตอร์ตัวเนี้ยก็เอาไอเดียเนี่ยไปต่อยอดของเราเลยเราก็จะดูได้ตั้งแต่แบบพรีเซนต์นะดูได้ตั้งแต่เทคนิคเห็นไหมอย่างอันเนี้ยที่บอกว่าคือตอนที่มันทำบัตรอ่ะมันไม่ได้เป็นกริตเตอร์ออกมาเลยถูกปะไอ้กริตเตอร์อ่ะมันมาจากตรงนี้เนี่ยมันมาจากตอนทำขั้นตอนเท็กเจอร์เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาก็จะให้เขาก็เลยแถมอีตัวฟอยตัวทองๆอะไรพวกเนี้ยไปด้วยเห็นไหมแค่นั้นเลยแล้วก็ไอ้วิธีการก็ไปดูในโปรคิวเอของเราก็ได้ค่ะ007อ่ะต่อไปต่อแล้วนะอ่ะเว็บนี้พูดหมดวันเดียวแล้วที่เหลือจะพูดอะไรต่อ แต่เว็บเนี้ยจริงๆหลักๆมันเกิดมาจากฟอนต์ค่ะคุณเห็นคนนี้ไหมคนนี้เป็นคนรัสเซียแต่ก่อนคนนี้งานติดท็อปติดหน้าแรกของเครียทีฟมาร์เก็ตตอนสมัยที่ป๊อปเริ่มทำใหม่ๆเขาคือครูคนหนึ่งเลยนะเขาจะตามดูฟอนต์เขาตลอดเลยแล้วเขาก็เก่งมากเลยคือแบบทำงานเยอะมากทำงานแบบเร็วมากตอนนี้คือมี200กว่าฟอนต์แล้วอะแล้วก็คือเขาขายแบบขาย18เหรียญอะตอนที่ป๊อปตามตอนนั้นมันมีประมาณยังไม่ถึง100ยังไม่ถึง100ฟอนต์ก็หลายฟอนต์เยอะมากใช่ว่าถึงบอกไงถ้าใครที่อยากได้กลับอยากได้นิสอะและตลาดฟอนต์ข้อดีคือยกเว้น You Work For Them กับ Envato เรียก Envato ใช่ไหมนั่นแหละเฉพาะ You Work For Them กับ Envato แล้วก็ My Font ที่ต้องอาจจะปรับแต่งพรีเซนต์แต่ถ้า Creative Market Design Bundle ไม่ใช่ Creative Market Font Bundle Creative Fabrica Hunky JPEG แล้วก็ที่เนี่ยใช้พรีเซนต์เดียวกันหมดเลย SC ด้วยก็คือทำครั้งเดียวเนี่ยแล้วคุณมันทยอยส่งได้เลยที่นี่เหมือนเหมือนน้องๆ Creative Market อะค่ะคือจริงๆอะเขาก็จะไปเชิญดีไซเนอร์ใน Creative Market นั่นแหละมาขายงานที่นี่แต่ที่เนี่ยมันมี subscription ค่ะเนี่ยมันมี subscription ก็คือลูกค้าเราสามารถขายเป็นงานซับได้งาน subscription อะคือพอเราส่งงานหลังร้านปุ๊บเขาจะมีให้เราติ๊กว่างานชิ้นนี้เราจะเอาเข้าซับไหมแล้วมันจะมียอดเล็กๆๆๆๆอ่ะก็อันนี้แหละแต่ที่คุณเห็นคนเนี้ยคนนี้คือเขาทำแอดเขาไม่ทำแอดเขาทำพรีเซตขายที่ป๊อปเคยพูดเนี่ยว่าไอ้เคยอยากจะมาสอนทำพรีเซตเพราะมันไม่ต้องทำอะไรเลยนะคุณมันแค่แต่งรูปแต่งสีเฉยๆแล้วก็เซฟออกมาให้เขาใช้เนี่ยที่คุณเห็นพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยคือพรีเซตหมดเลยพรีเซตคืออะไรพรีเซตก็คือเอาไว้เวลาไปแต่งโทนสีในรูปอะค่ะสมัยนี้คือคนฮิตมากอะบ้านเรายังมีขายเลยเป็น
เป็นเพจทำเป็นเพจขายแบบ100 พีเซต199 บาทอะไรเงี้ยมันจะช่วยเวลาที่เราแต่งโทนสีของรูปและตัวพรีเซตเนี้ยสามารถจะใช้มือถือได้ก็คือแต่งพรีเซตในมือถืออะแล้วก็ทำขายเห็นไหมในนี้เขาจะบอกว่ามีโมบายพรีเซตเห็นปะเราอะเราไม่ต้องเอาเดสก์ท็อปเลยเราขายแค่โมบายพรีเซตอย่างเดียวใน SC ขายดีมากครูเคยขายเหรออ๋อครูยังไม่เคยขายหรอกแต่ครูไปส่องตลาดมาแล้ว เดี๋ยวนักเรียนจะแบบว่าถามถามครูตลอดอ๋อครูยังไม่เคยขายแต่ครูไปส่องตลาดมาแล้วนะคะถึงจะบอกไงว่าอันนี้อาจจะแบบอยากเอามาแชร์เพราะว่าไม่ต้องวาดรูปเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ถ่ายรูปนะมันคือใช้ตัวอย่างอันนี้เขาใช้ไลท์รูมอ่ะเราก็ไปใช้ไลท์รูมในมือถือค่ะเซตรูปเซตค่าแล้วก็เอาออกมาแชร์ออกมาแล้วรูปเราอย่างไหนล่ะครูเราก็ไปใช้รูปที่เป็นรูปอ่ะมันเป็นรูปตัวอย่างมันไม่ได้เป็นรูปที่เขาเอามาขายมันเป็นรูปตัวอย่างเราสามารถจะไปเอารูปที่แบบสวยๆอ่ะจากในเว็บอย่างพิกอะไรนะอันสแปดอย่างเงี้ยเอามาประกอบงานขายของเราได้นะนี่ยังกินอยู่เลยหิวข้าวอ่ะเห็นไหม101 all in one Lightroom preset ขาย5 เหรียญเองอ๋อแต่อันนี้เขาอยู่ในเป็นแบบน่าจะเป็นโปรโมทอะไรของเขานะเนี่ยเขาตั้งไว้ที่100เขามีลิมิตในการขายเหลืออีกแค่5 ชิ้นสำหรับการเซลล์อันนี้คุ้มนะ5 เหรียญเองจาก100อันนี้เหรียญเดียว30 บาทอ๋อว่าถึงว่าทำไมในเพจของคนไทยที่เขาขายกันตอนแรกว่าบอกเฮ้ยทำไมเขาขายถูกจังวะอะไรเงี้ยแต่พอมาเห็นแล้วอ๋อของเมืองนอกเขาขายกันแค่นี้เอง30 ต่อ 1 อันโอเคแต่ขายดีเชื่อเพราะเผลอเพราะว่าพวกเนี้ยคนอ่ะเขาจะเอาไปแต่งรูปแบบพวกรูป Instagram ไงเอาไปโพสอ่ะมันไม่ต้องไปนั่งทำรูปเองเออคือตอนเวลาที่เราจะถ่ายรูปแล้วแบบว่ามันไม่ค่อยชอบเอาเข้าในพวกพรีเซตพวกไลท์รูมค่ะเออก็จะชอบโพสเลยแต่จริงๆคือคนที่อยากได้โทนสีหรือคุมโทนสีอ่ะมันไม่ใช่ว่าถ่ายออกมาแล้วมันได้โทนนั้นเลยนะเขาถ่ายเสร็จแล้วเขาก็เอาเข้าไปใส่พรีเซตแต่งโทนให้มันได้โทนเดียวกันก็กลายเป็นคุมโทนไงแต่คือสีเสื้อผ้าแค่ไม่ให้โดดแค่นั้นเองนะเนี่ยที่ตลาดอันนี้คือคุณเห็นเลยอะว่าพรีเซตเนี่ยมันขายดีมากเนาะแทบจะไม่เห็นฟอนต์เลยนะแหละแต่ฟอนต์มันก็ยังเป็นตลาดหลักนะเห็นไหมตลาดหลักของที่นี่ไปดูกันอันนี้คือตลาดฟอนต์ถ้าใครทำนะที่นี่ขอไม่ยากนะคะแต่ก็คือถ้าพรีเซนต์ดีๆหน่อยยังไงก็เปิดได้เนี่ยที่นี่เห็นไหมตะกี้เราดูที่ You Work For Them อะฟอนต์ที่ดูหน้าแรกของเขามันจะเป็นฟอนต์ตัวมาตรฐานใช่ไหมแต่อันนี้คือพอเปิดขึ้นมาฟอนต์หน้าแรกเนี่ยเป็นฟอนต์ที่เป็นแบบลายเซ็นฟอนต์ตัวเขียนฟอนต์สคริปต์อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมตลาดมันไม่เหมือนกันนี่เหมือนฟอนต์เราเลยขอดูหน่อยฟอนต์แนวนี้ขายดีอยู่นะคะฟอนต์แนวนี้เห็นไหมหน้าแรกคนละแนวแล้วแต่ก็มีนะฟอนต์ที่เป็นฟอนต์อะไรนะ
วางตัวมาตรฐานเนี่ยตลาดฟอนต์ค่ะมาได้นะมันโอเคอยู่แต่ต้องส่งเยอะๆหน่อยมีอะไรอีกงานไปดูแอดออนกันนี่แอดออนเฮ้ยนี่ไงมีคัลเลอร์พาเลตด้วยมีคัลเลอร์พาเลตนะเห็นไหมนี่นี่ไข่มุกนะจ๊ะเออดีเนาะสีไข่มุกคิดได้ไงวะอ้าวที่บ๊อบเงียบคือบ๊อบหาอยู่บ๊อบหาเจอแล้วบ๊อบหาว่าคนนี้เขาทำอะไรบ้างไงคนนี้เขาก็ทำพรีเซตเนาะเนี่ยคนนี้ยังทำพรีเซตอยู่ก็มีอันนี้ด้วยอันนี้คืออะไรอะเท็กเจอร์ใช่ไหมนี่ไงมีนี้ด้วยมาเบลมาโบเห็นไหมทำยังอ่ะเผื่อได้ไอเดียไปทำขายทำง่ายๆอย่างนี้แหละแต่คุณอาจจะเล่นโทนสีฟอนต์ถ้าบังเอิญไปเหมือนคนอื่นเป็นไปได้ไหมครับเหมือนขนาดไหนอ่ะถ้าเหมือนแบบเดะทุกอันก็ไม่โอเคแต่ถ้าเหมือนแบบคล้ายๆอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ต้องดูอะว่ามันคล้ายขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีก็อาจจะโดนอะจริงๆก็คืออย่าให้เหมือนเลยงานนี้ไข่มุกเคยเห็นที่ไหนน่าจะ CM ส่วนใหญ่ดีไซเนอร์ที่มาที่นี่ก็มาจาก CM แหละเขาอ่ะจะถ้าคนไหนงานดีๆเข้าตาเขาจะส่งอะไรนะเมสเซจหรือไม่ก็อีเมลอ่ะไปบอกให้มาเปิดร้านที่นี่เฮ้ยดูนี้นี่ก็ดีนะทุกทีบ๊อบนั่งดูคนเดียวอ่ะไม่ได้เมาส์อ่ะทุกทีนั่งดูคนเดียวอ่ะเดี๋ยวนี้ก็คือแค่เปลี่ยนจากนั่งดูคนเดียวเนี่ยมาทำไลฟ์แล้วก็ดูพร้อมพวกคุณอ่ะบางอันเราก็มาดูพร้อมพวกคุณเนี่ยคนนี้ก็ขายลายเฮนน่าเป็นเวกเตอร์โบโฮอิลิเมนต์แต่ทำไมเข้าอันนี้ให้ดูรู้เปล่าเขาได้ไอเดียไหมเนี่ยคนที่ชอบทำแมนดาร่า นี่ไงทักมาแล้วใช่เขาขายเป็นลายเฮนน่าเนี่ยเฮนดีอันนี้แหละเขาไปบอกให้ว่าอีลายอย่างเงี้ยที่อินเดียมีขายเป็นเล่มๆเลยมีขายลงสมุดเจ้าก็มีขายเป็นเหมือนหนังสือแบบเฮนน่าเอาไว้ให้คนที่จะขายเฮนน่าคนที่แบบไปทำเฮนน่าขายอ่ะเขาดูก็จะมีอย่างนี้เลยมีเป็นลายเป็นอะไรอย่างนี้เลยเยอะมากแล้วราคาไม่แพงแต่ตอนนี้ไม่ได้ไปอินเดียนะจ๊ะ ไอเดียนี้ดีหวานเจ๊ออกไปต่อยอดได้เนี่ยไอเดียนี้ดีเนี่ยไปดูดิแต่งานอ่ะมันจะไม่ได้ละเอียดแบบเส้นคมกริบนะเห็นไหมเส้นเขาไม่ได้คมนะเนี่ยดูกันจริงๆไปอินเดียไปซื้อกันเราตอนนี้อย่าไปเลยนะกลัว
นี่ไงเหมือนจะดูเอาโครงกับเอาเทคนิคเข้าไปค่ะเห็นไหมเทคนิคตรงกลางกับข้างขอบมันเหมือนกันเห็นไหมมันก็เลยดูสวยไงเออเราจะไปทุกที่ไม่ได้นะจ๊ะตอนนี้คือไปออกไปตลาดยังกลัวเลย แต่ก็ไปปกติอ่ะฟิวเจอร์ก็ไปเนี่ยมีทูโบนัสแมนดาร่าเลยอะเนี่ยเอาสไตล์อย่างเงี้ยไปใส่ในแมนดาร่าวะเจี๊ยบมาพรีเซนต์พรีเซนต์เอามาใส่เป็นนามบัตรยังเท่เลยเนาะไหนดูขอดูคนนี้คนนี้งานสวยนะนี่พรีเซนต์งานเดียวที่เป็นแบบนี้เนี่ยถ้าคนอยากเข้าครีเอทีฟมาร์เก็ตอะค่ะต้องทำงานแนวเนี้ยแต่จริงๆบอกว่าอันเนี้ยเข้ายากพวกงานแบบงานวาดรูปอะงานกราฟิกอะแต่ต้องทำสไตล์อย่างเงี้ยสำหรับคนที่อยากเข้าอะเนี่ยอาจจะเป็นแบบไม่ต้องแบบว่ามันอาจจะไม่ใช่งานเนี้ยบหมดอะอาจจะเป็นงานวาดก็ได้เพียงแต่มันมีสไตล์มีพรีเซนต์เก๋ๆอะไรเงี้ยเนี่ยดูดิเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูเดินกันอย่างเงี้ยดีไหมไม่ต้องไม่เนี่ยเนี่ยแบบนั่งนั่งเครียดอยู่เนี่ยดูเดินจะวาดอะไรวะเนี่ยเออเรามาดูเดินกันอย่างงี้ดีไหมเนี่ยดูเดินนะอันนี้เขาลงสีมันไม่ได้เป็นขาวดำไงเนี่ยเก๋ดีเนาะถูกใจเลยอ่ะเออเลเทอร์ลิ่งก็มาเอาไปประกอบกับงานเอาไปประกอบกับงานกราฟิกเขาได้ด้วยเนี่ยที่หือนี่ไม่ใช่อะไรหรอกแค่เราบอกว่าเออเห็นไหมมันก็ไม่ต้องว่าสวยอย่างเดียวนะจ๊ะ แล้วเนี่ยทำพรีเซนต์เก๋ดีอยู่กันมาเนี่ยมาวาดว่า สีทองสวยเออใช่สีทองมันทำให้สีทองมันทำให้ดูมีราคาเพราะฉะนั้นหวานเจี๊ยบเวลาทำพรีเซนต์นะหวานเจี๊ยบเอามันไปใส่เทคนิคทำสีทองดิเทคนิคทำให้มันเป็นสีทองอ่ะเวลาทำพรีเซนต์อ่ะนี่หมดกระปุกแล้วอ่ะดูนี้ดูนี้วินเทอร์ดูเดิลนะจ๊ะมีแล้วเอามาโชว์หน่อยนี่ดูนี่วันนี้แชร์กันยังเนี่ยวันนี้ไม่ได้บอกให้แชร์ลืมแชร์กันแน่ๆอยู่กันมั้งเนี่ยแชร์ด้วยแชร์ด้วยไม่บอกจะไม่ค่อยแชร์อ่ะต้องแชร์ไว้ให้ Facebook อ่ะเขารู้ว่าเราขยันทำงานเออเนี่ยครูออกมาทำงานนะเราจะได้ช่วยเราเปิดการมองเห็นเยอะๆเราจะได้ไปเรียกเพื่อนๆมาแชร์แล้วน่ารักที่สุดอย่างน้อยคุณแชร์เก็บไว้กลับมาดูไอเดียคุณเชื่อเถอะว่าคุณกลับมาดูไลฟ์คุณจะได้ไอเดียอีกเยอะทำไม่ทันอ่ะ เนี่ยอันนี้คือตัวอย่างการทำพรีเซนต์นะคะถ้าคุณอยากจะลองส่งพอร์ตไปที่ Creative Market อ่ะคุณต้องทำพรีเซนต์แนวอย่างนี้เลยเนี่ยแนวอย่างนี้เลยก็คือทำพรีเซนต์ให้มันชัดๆสวยๆอ่ะหาม็อบอัพดีๆมาประกอบ
เห็นไหมจริงๆอ่ะตัวงานอ่ะเขาก็ไม่ได้มีอะไรนะถ้าเขาไม่มีพรีเซนต์เนี่ยเห็นไหมตัวงานก็ดูไม่ได้แบบเวอร์วางอลังการเลยนะแต่พอไปดูพรีเซนต์ดิงานมีราคาเลยอ่ะเห็นไหมเนี่ยพรีเซนต์ทั้งนั้นเลยค่ะสร้างราคาเนี่ยใครมันจะไปปิ้นตรงตูดแก้วอ่ะ เออแต่นี่แหละคืออิทธิพลของพิซซ่าอยากเข้า Creative Market ต้องพรีเซนต์ประมาณนี้เลยเนี่ยสุดท้ายคือรวมงานเก๋เนาะน่ารักดีอ่ะเนี่ยไม่ต้องว่าสวยอ้าวหมดแล้วว่าช็อกโกแลตหมด ต้องรีบเอาไปทิ้งก่อนเดี๋ยวลูกมาถาม ลูกจะถามว่าอ้าวช็อกโกแลตหายไปไหนให้ลูกลืม ลูกนึกได้ลูกมาถามนี่เห็นไหมเก๋เนาะไม่ต้องวาดแบบสวยไม่ต้องวาดเป๊ะอ่ะเออต้องใช้คำนี้ไม่ต้องวาดเป๊ะแต่วาดแบบเก๋ๆแทนอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมเอออ่ะไปดูอันอื่นบ้างดิอันนี้คนนี้ดูนานเนาะตะกี้เราไปไหนนะกราฟิกแอดออนอะไรนะตะกี้เราไปไหนนะเฮ้ยนี่แอดออนเหรอแปลว่าตะกี้เราไม่ใช่อันนี้แหละอ๋ออันนี้แหละเราเปิดมาจากไข่มุกก่อนเออเปิดมาจากไข่มุกไหนดูหน้าถัดไปหน้าถัดไปเอาอยู่กันไหมจ้าทุกคน แอดออนที่นี่เขาไม่ได้มีแบบเน้นโปรคิเอทเนาะงานวาดดอกไม้ยังอยู่นะเห็นไหมเนี่ยงานดอกไม้มาดูหน่อยมีบลัดเอองานแอดออนที่นี่เขาไม่ได้เน้นโปรคิเอทเนาะเอ้ยแต่มันมีพาเลตนะไปดูพาเลตกันมีพาเลตสีเลยอ่ะขึ้นพาเลตเลยเชื่อยังว่าพาเลตมันขายได้เนี่ยใครทำพาเลตอยู่มาลองขอเปิดร้านที่นี่เลยแต่ลองปรับพรีเซนต์นะเพราะว่างานเอาว่าเอาเป็นว่าถ้างานเราอ่ะมาต่อแถวที่เนี่ยแล้วพรีเซนต์เราไม่ขี้เหร่อ่ะเอาอย่างนั้นอ่ะโหราคาเต็ม99อ่ะลดเหลือ1เหรียญไปดูคนนี้กันอ๋อคนนี้ขายพรีเซตคนนี้ขายพรีเซตเหมือนกันนะคะมีพาเลตอยู่ประมาณ5อันเออแต่ว่ามันขึ้นแคตตากรีเป็นพาเลตเลยอะแสดงว่าเขาอาจจะมีลูกค้าที่ซื้อเขาอาจจะมีลูกค้าที่ซื้ออยู่ก็ได้เนี่ยตัวพาเลตนี่อันนี้น่าจะเป็นคนเดียวกันกับไอ้ไข่มุกคนนี้ก็จับเป็นโทนมาเลยค่ะเนี่ยเป็นโทนผู้ขาย9เหรียญ นะเนี่ยไข่มุกขาย3เหรียญได้ราคานะเนี่ยดูนี้อันนี้นะคนเดียวกันใช่ไหมอันนี้คือไอเดียที่ดีนะคะ29เหรียญปอยแต่เขาเซลล์เหลือ1เหรียญไงอันนี้คือไอเดียดีนะคะก็คือมีเหมือนมีรูปตัวเนี้ยมาเป็นต้นฉบับเพราะว่าเราลองหาเหมือนตะเกียที่เราดูฟอนต์ในที่เราดูฟอนต์ในเนี้ยเนี่ยเหมือนงานที่เนี้ย
สมมุติว่าเราอยากทำพาเลตสีใช่ไหมเราอาจจะไปหารูปโปสเตอร์ได้ที่มันเป็นโปสเตอร์แบบสีเล็กโตอ่ะสมมุตินะเป็นสีเล็กโตแล้วเวลาที่เราเอามาทำพาเลตอ่ะเราเอาเหมือนเอารูปต้นฉบับรูปต้นฉบับมาแปะว่ามันเป็นโทนเล็กโตก็ได้แบบเนี้ยหรืออาจจะแบบโปสเตอร์ที่มันเป็นโปสเตอร์กลางอ่ะโปสเตอร์ที่มันไม่ได้ติดลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นโทนเล็กโตอ่ะเราก็ลองเอาอันนั้นมาแล้วก็ทําเป็นโทนนั้นโทนนั้นอะไรเงี้ยเหมือนที่เราเคยดูที่เขาใช้รูปของแวนโก๊ะแล้วเอามาทําพาเลตสีแบบเนี้ยแต่เราก็ไม่ต้องใช้ของแวนโก๊ะอะไรอย่างนั้นก็ได้นะเราก็ลองไปหาอันที่มันแบบสมัยใหม่แปลกๆหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือตัวผลิตภัณฑ์ก็ได้เนี่ยเราลองไปหาตัวผลิตภัณฑ์ก็ได้แล้วก็มาทำเป็นค่าสีเนี่ยเอาว่ามันทำให้ดูแบบดูแปลกขึ้นอ่ะดูแปลกขึ้นกว่าตลาดประมาณนั้นอ่ะนะอันนี้ไว้เป็นไอเดียนะเป็นไอเดียแต่ก็แสดงว่ามันก็เป็นที่นิยมสำหรับที่นี่แหละเพราะว่ามันมีแคตตาโกรีขึ้นมาเลยไงสำหรับพาเลตแต่คนก็ยังไม่ได้เยอะมากนะมันอาจจะไม่ได้หวือหวานะคะแต่ก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่แบบเผื่ออยากจะขยายมาทิ้งเอาไว้หรืออะไรอีกอ่ะการ์เดียนไปดูการ์เดียนไหมเผื่อมีแบบพาเลตการ์เดียนการ์เดียนอ๋อแต่อันนี้ยังหน้าอันนี้ยังไม่เป็นอันนั้นนะนี่ยังไม่ใช่เป็นของโปรคิเอตอันนี้เป็น PNG ขายแค่เนี้ยนี่15อันนี้มาเป็นค่าชาร์จกาเดียนยังขายได้เลยเห็นไหมคุณ15 เหรียญนะจ๊ะดีงามเก๋ๆเนาะเท่าไหร่อันนี้หรออันนี้15 เหรียญมองไม่เห็นใช่ไหมเนี้ย15 เหรียญเนี่ยแต่ไอ้วงเมื่อกี้ดูกันวงนี้ขาย1 เหรียญ1.99แต่เขาขายเป็น PNG เองเนี่ย PNG 3,600 คูณ 3,600 ก็คือเอาไปใช้เลยอ่ะเอาวงเนี้ยไปใช้เลยมีแค่12 อันเองโอ้ดีงามอ่ะอยากดูอะไรเพิ่มไหมอ่ะนี่นั่ง นี่ไลฟ์ไปสอนไปพูดไปขนมก็หมดนะจ๊ะ คำว่าเป็นอะไรที่ชิลมากนะคะทุกคนเราอีกหน่อยเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละพอเราอยากจะพอเราไลฟ์กันปุ๊บใครอยากจะหยิบขนมนมเนยอะไรก็เตรียมมาแล้วเราก็มาเนี่ยดูไปคุยไปแต่ถ้าเป็นเวิร์กช็อปหรือว่าชาเลนจ์เราอาจจะไม่ได้กินอย่างนี้ใช่ไหม จะทำทุกอย่างไม่ได้ตามครูจะทำทุกอย่างตามครูไม่ได้ อันนี้ก็ไปตกลงกันเองนะจ๊ะ ไว้เป็นไอเดียเขียนไว้ก่อนก็ได้เข้าลิสต์ไว้ว่าจะทำงานชิ้นต่อไปอย่างนี้โอเคไหมทุกคนใจแข็งไว้นะขำว่าขำนักเรียนมาให้เผื่อใครหลายอีกคนหลายหลายคนไงหลายหลายคนอะที่แบบเพิ่งมาแล้วยังไม่มีไอเดียในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยยังหาอยู่อะหาเทคนิคหาว่าจะทำอะไรดีอะไรเงี้ยคุณก็มาเอาอันนี้ไปนะจ๊ะเขามาเอาอันนี้ไปได้ไหมโอ้ยนี่หมูเตยให้ดาวตอนท้ายด้วยอ่ะดีงามตั้ง10 เหรียญเนี่ยให้ตั้ง10 ดาววันนี้ไม่ให้11 ดาวอ่ะหรือว่างบหมดงบเหลือแค่10อย่างนี้เห็นแล้ววันไหวไม่ต้องทำใหม่ถ้าของปอยนะคือไปปรับพรีเซนต์ไปทำพรีเซนต์แบบว่าง่ายๆขึ้นอ่ะแล้วมาแข่งกับตลาดที่นี่
ก็คือเอางานเก่าไปปรับใหม่แล้วมาลองเปิดร้านมาลองมาขอเปิดพอร์ตที่นี่เลยเพราะว่าปอยมีพวกบัตรอยู่แล้วเลยพวกเนี้ยเดี๋ยวจะเข้าสู่โหมดการดองการดองดองคอร์สดองงานอ่ะมาเจอหน้ากันเอานี่นักการเขาแบบนักการอะไรเรียกเขานักการเขาจะงอนไหมเนี่ยเขามาตอนแรกแล้วเขาก็ไปแล้วอ่ะมันไปไหนของมันแล้วอ่ะเอ๊ะสงสัยมันหลับแน่เลยอ๋อยังอยู่เหรอคิดว่าไปแล้วกำลังจะแซวว่าเห็นเงียบไปสงสัยเขามาตอนเปิดเขามาตอนเปิดแล้วเขาก็ไปแล้วอย่างงี้เราให้ปิดท้ายอันน่ะโอ้วิตามาโอ้ละตะกี้แคปหน้าจอไม่ทันเลยวิตาขอบคุณนะคะขอบคุณสายเปนี่ไงสายเปอ๋อวันนี้เขา12ทุกวันหมูเตยก็จะเป็น11งานเรายังไม่ได้แซวเตยหมดกระสุนมีคนนี่มีคนบัฟ12ไปอ๋อปิดท้ายด้วย10ดาวดีงามขอบคุณมากขอบคุณมากแค่มานั่งเมาเมานี่เหมือนมานั่งเมาจริงๆก็คือคุณมาเอาเถอะป๊อปจะบอกให้ว่าไอเดียหรือว่าอะไรนะไอเดียกับเนี่ยกะแนวงานกับเนี่ยเวลาที่คุณคิดอะไรไม่ออกนะคุณมาอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเรามานั่งเมาส์ถูกไหมแต่เนี่ยคุณได้งานได้แนวได้โปรดักต์ไปทดลองทำหรือว่าไปต่อยอดไอเดียของคุณได้อีกนะเนี่ยจากพวกอย่างเงี้ยถ้าเมื่อไหร่ที่มาไลฟ์แบบจริงจังอะ เมื่อไหร่ที่มาไลฟ์แบบจริงจังตั้งหัวข้ออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้ไอเดียเท่าไหร่แต่อาจจะได้พวกแนวคิดอะไรเนาะเราห่างหายวิธีการพวกแบบ productive ไปนานนะเดี๋ยวไว้จะกลับมาเล่า productive ให้ฟังนี่จริงๆโปรเจกต์ที่จะทำ podcast ยังไม่ได้เริ่มเลยนะงมอยู่กับ Facebook อะแล้วก็งมกับเว็บเนี่ยแต่เดี๋ยวรอนะเดี๋ยวไอตัวคอร์สฟรีอะเดี๋ยวจะออกมาให้ทุกคนเข้านะไอตัวนั้นอะที่แบบที่รวมคลิปเนี่ยพวกอย่างเงี้ยพอไลฟ์เสร็จใช่ไหมสอนหน้าเพจเสร็จจะเอาเข้าไปไว้ในคอร์สให้ด้วยคุณจะได้ไม่ต้องมานั่งหาหรือบางทีเราอาจจะแบบว่าใส่อะไรนะใส่วันที่ไว้ตอนท้ายว่าอยู่ในไลฟ์วันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยนี่ไหมอย่าลืมเดี๋ยวขอทำแค่ตอนนี้เหลือแค่รูปเหลือแค่รูปโพสนะคะเซลเพจก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะจีรามาหมดหน้าตักเกย์ทับหรอ เรายอมแต่ละคนดีงามขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากแล้วมาแล้วยังไม่ต้องทำทุกอย่างแต่แค่เอาไอเดียไปต่อยอดนะหรือว่าอันไหนที่เห็นแล้วว่ามันมีตลาดคุณก็เอาไปขายต่อเอาไปทำต่อว่ามันทำได้มันขายได้อย่างวันนี้ก็คุยหลังไมค์กับนักเรียนวินเนอร์วันนี้นักเรียนวินเนอร์ขายเฉพาะอะไรนะ color palette ได้แบบได้น่าจะหลายโหลดอะ color palette จาก procreate นี่คือเหตุผลที่ว๊อบยังย้ำเห็นไหมว่าไม่ต้องทำงานยากคุณเนี่ยใช้วิธีมันมีเยอะแยะมากมายที่คุณจะเอาไปผลิตขายอี color palette เนี่ยทุกวันนี้ยังเป็นปลื้มกับตัวเองอยู่เลย ไม่มีใครเขามาเปิดคอร์สสอนหรอก color palette ฉันเปิดอะ ฉันเปิดColor Paletteแล้วก็นักเรียนทำเงินได้ไงอันนี้เลยคือเรื่องปื้มว่าไม่ต้องไปเรียนเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวจะหยิบเป็น bestseller course ขึ้นมาเลยไม่ใช่เป็น bestseller ที่ครูขายดีนะเป็น bestseller ที่เกิดจากผลลัพธ์ที่นักเรียนไปทำแล้วมันขายได้เห็นไหม ดีไหมดีไหมแล้วบอกแล้วเขาบอกให้ใครมาลงเรียนนะงงงงไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวไว้จะต้องเอากลับมาโปรโมทง่ายง่ายทำไปเถอะขายได้อะใช่ไหมอันนี้อะไรนะครูลองถ้าไลฟ์ไหนมีคนเปถึง xxx ดาวอุ้ยจะมี xxxx พิเศษไหมชาเลนจ์แล้วมันคืออะไรอะไอพิเศษเนี่ย
เน็ตไม่ค่อยดีครับครูอ๋อโอเคต้องย้ายบ้านแล้วแหละไปไปนั่งหลังคาเลย โอเคปะไปเถอะเขาคงจะงงกับเราแล้วเริ่มเมาส์อย่างเดียวอ่ะไว้เดี๋ยวจะหาตลาดมาเมาส์อีกหรือว่าครั้งหน้าจะไลฟ์เรื่องอะไรหรือว่าจะช่วยกันคิดมั่งก็ได้นะ บางทีคิดไม่ออก คือแบบหรือจะย้อนคือบางทีคิดว่าถ้าเราจะย้อนกลับไปพูดเริ่มต้นนั่งเนี่ยแบบPNG กับคลิปอาร์ตต่างกันยังไงอย่างเงี้ยทุกคนจะโอมา ก็กังวลไงว่าเฮ้ยนักเรียนเราค่อนข้างจะแอดวานไปแล้วถ้าเราจะกลับไปแบบ back to the basic เขาจะโอเคปะวะอะไรเงี้ยแต่เอาเถอะมันก็จะมีไอเดียอะไรมาใหม่ๆนะถ้าเรากลับไปตอนจุดเริ่มต้นบางทีเราจะเจอไอเดียใหม่ๆมากกว่าเดิมไว้เดี๋ยวถ้าอยากรู้หรืออยากให้ไลฟ์เรื่องอะไรก็คอมเมนต์หรือทักเอาไว้หรือบอกไว้วันนั้นจะได้มาแต่ยังติดอันนั้นนักเรียนอยู่นะที่บอกว่าสำหรับการทำพอร์ตโฟลิโอเพื่อเปิดร้านใช่ไหมนึกออกแล้วต้องรีดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเราจะมาขยายความให้ฟังว่าคนที่อยู่ในหรือว่าคนที่เริ่มต้นใหม่ที่จะมาขาย Marketplace มันจะต่างกันตรงที่แต่ก่อนขายไมโครสต็อกมันไม่ต้องขอเปิดมันไม่ต้องมีพอร์ตโฟลิโอใช่ไหมแต่ว่าถ้ามา Marketplace ต้องทำพอร์ตโฟลิโอไว้แล้วควรจะทำยังไงเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเรื่องนี้สำหรับเอาไว้เปิดร้านในแต่ละที่เนาะอ่ะปะไปแล้วขนมก็หมดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรแล้วโอเคขอบคุณนะคะทุกคนเฮ้ยหมูเตยนี่มันจะ4 ทุ่มแล้วนะเนี่ยนะดีไหมโอเคปะอย่าลืมแชร์นะแชร์ไว้ด้วยแชร์ให้ Facebook เช็คชื่อเราว่าเรามาทำงานโอเคป่ะไปแล้วขอบคุณนะคะทุกคนบ๊ายบายนี่นักเรียนขอบคุณหลายคนแล้วครูยังไม่ไปสักที โอเคไปแล้ว